คุณได้มากกว่า2เท่าหรือ3เท่าเลยก็ได้โทษทีนะครับผมตัดสินใจไปแล้วคุณเปลี่ยนใจผมไม่ได้แต่เราตกลงกันแล้วนะไซมอนตกลงด้วยลมปากไม่ได้มีการเซ็นสัญญาไซมอนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะยังไงเขาต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วล่ะคุณเคยใช้วิธีสกปรกอะไรไซมอนไม่ยอมให้พวกแกใจเย็นไว้ใจเย็นไว้พวกเราไม่ได้ใช้วิธีสกปรกนะครับแต่บางทีคุณไซมอนเขาไม่อยากร่วมงานกับคนสกปรกนะนี่งานแรกเราก็ชนะลำพาแล้วโอ้โหสะใจจริงๆเลยอู้พูดตามตรงนะไอไซมอนฉันไม่ค่อยชอบมันถ้าไม่ใช่เป็นเพราะคุณไพโรจน์เนี่ยเพราะจ่อจงต้องเป็นมันนะไม่มีทางที่จะเอามันมาเล่นเว้ยร้องเพลงก็โหยการแสดงก็งั้นๆอะเฮ้ยงานเมื่อวานนะโอ้โหมันลิปซิงค์ตลอดทั้งเพลงเลยแล้วตอนช่วงโซโล่กีตาร์นะโอ้โหท่าเข้าไปไปหมดทั้งตัวอย่างงี้เลยคุณเล่นลิปซิงค์ตลอดเลยคุณเล่นมากโอ้โหดูไม่เจ๋งเลยจริงๆแต่ว่าไม่ว่าเขาไม่ได้นะเขาหลงตัวเองมากเลยน้ำหน้าอย่างไอ้ไซมอนมาแคสต์ผมกระจกกระจกอย่างเอ็ดต้าไม่น่าจะผ่านเลยจริงต้องขอโทษด้วยนะครับคุณไซมอนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่แต่ถ้าผมไปพูดด้วยตัวเองเนี่ยคุณก็คงไม่เชื่อก็เลยต้องให้คุณมาฟังเองโอ้ my god so sadนะว่าโปรเจกต์นี้ภาพยนตร์ไทยได้ไปแล้วกันขอบคุณค่ะคุณไพโรจน์โอเคโอเคโอเคนะแล้วก็อย่างนี้คือถ้าต่อไปเนี่ยผมมีโปรเจกต์ใหม่หรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆเราค่อยมาคุยค่อยมาตกลงกันอีกทีนะรำพาจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะดีขอบคุณมากขอบคุณมากเก่งมากมากแต่ยังไงก็แล้วแต่โดยช่วงนี้ขอบคุณมากมากเป็นเกียรติมากๆครับครับผมถ้ามีอะไรข้ามีอะไรข้าจะบอกน้องตลอดสุดยอดจริงๆเลยนะฉันหมดหวังไปแล้วแต่นายก็ยังหาวิธีเปลี่ยนใจไซมอนได้ตอนแรกผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ก็ลองเสี่ยงๆไปดูแต่ก็เกินคาดไม่คิดว่าคุณแฟรงค์เนี่ยจะพูดถึงไซมอนซะเสียหมาเลยฉันเนี่ยเลือกเลขาได้ถูกคนจริงๆว่าแต่นายคิดวิธีนั้นได้ยังไงอะลำพายังเด็กตามแล่หลีมของไอ้แฟงไม่ทันหรอกผมเนี่ยรู้จักดีว่าไอ้แฟงมันเป็นคนยังไงแล้วคุณแฟงเป็นคนยังไงล่ะครับมันเป็นคนปากหมาไม่เคยถนอมน้ำใจใครผมยังเคยได้ยินมันดูถูกไซมอนเลยว่าดังขึ้นมาได้ยังไงเชื่อผมได้เลยว่าตอนนี้มันกำลังด่าไซมอนให้ลูกน้องมันฟังอยู่เชิญครับ Come on ขออนุญาตนะครับครับนายกลับมาทำไมถ้าคุณอยากได้ยินอะไรดีๆจากคุณแฟงมากับผมครับเร็วบอกมาสินายคิดวิธีนี้ได้ยังไงก็ผมเก่งไงครับถ้างั้นอยากได้รางวัลเป็นอะไรบอกมาเลยงบไม่อั้น
งั้นผมไม่เอาของเอาเป็นเงินเลยได้ไหมครับเจ้านายได้สิจะเอาไปเปย์ผู้สินนายุตีพอครับคุณลำพาโอ้โหพอปงมาเปย์อะไรครับไม่มีไม่ต้องเขินหรอกนะท่าทางเราเนี่ยสายเปย์เจรูครับแต่ผมว่าคุณน่าจะบอกข่าวดีนี้กับคุณรณชัยนะครับทำไมฉันต้องคุยด้วยพ่อด่าฉันนายก็เห็นที่เขาพูดกับคุณแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงคุณนะครับคนกำลังอารมณ์ดีๆอยู่จะมาพูดให้อารมณ์เสียทำไมเป็นยังไงบ้างคุณพ่อเขาเป็นห่วงเผื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างไม่มีปัญหาอะไรนะคะหนูได้ตัวไซมอนหยางมาร่วมงานกับเราเรียบร้อยแล้วจริงเหรอทำยังไงทำได้ก็แล้วกันค่ะพ่อหนูไม่ใช่เด็กๆที่ใช้แต่อารมณ์อย่างที่คุณพ่อบอกหรอกนะคะที่ฉันบอกแล้วนะอีกเรื่องนึงตอนนี้ฉันได้โปรเจกต์แบดไกด์มาจากคุณไพโรจน์แล้วที่เราต้องทำต่อไปก็คือหาผู้หญิงที่จะมาประกบไซมอน30ทำแผนโปรโมทไปตามค่ายต่างๆนะว่าเราจะเปิดแคสติ้งบทนางร้ายฉันอยากได้ผู้หญิงที่ลุคสวยเซ็กซี่ดูแล้วเป็นนางพญาได้ค่ะเดี๋ยว3จะแจ้งไปทางโมเดลลิ่งด้วยเลยละกันถ้างั้นก็จบการประชุมแค่นี้วันนี้นะไปจัดการด้วยคุณลำพาครับผมอยากจะขอคำปรึกษาอะไรด้วยสักหน่อยครับได้สิคือหมายถึงว่าคุยกันแค่2คนครับโอเคไปพวกเราก็เห็นคุณเป็นหนึ่งอยากคุยกับคุณลำพา2คนไม่ใช่หรอครับไม่ต้องไปอยู่นี่แหละคุยไม่ได้เลยค่ะคืออย่างนี้นะครับเรื่องที่ผมจะคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องตอนจบของโปรเจกต์แบดไกด์ของเราเนี่ยแหละก็เลยไม่อยากให้ใครรู้นอกจากผมแล้วก็คุณลำพา2คนเพราะกลัวว่าเรื่องมันจะหลุดออกไปให้คุณแฟงรู้ครับยุตตี้เป็นคนของฉันเขาไว้ใจได้ค่ะโอเคครับถ้างั้นต่อเลยเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะครับเราได้ปูเรื่องของโจรมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขมวดปมตอนหลังกันน้องพร้อมแล้วเริ่มเลยช่วยเล่นให้เซ็กซี่เป็นธรรมชาติกว่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไซมอนเพราะว่าคนอย่างเธอมันก็ปลอมเหมือนกันพอค่ะ
ปลอมยังเน็ตไม่รักไม่ต้องมาแค้ไม่ต้องมาตีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาหวงไม่ต้องมาหวงค่ะนี่ไม่ใช่รายการประกวดร้องเพลงนะคะคนต่อไปเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกสายมันจบเน็ตสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐวดีวงศ์สิริชัดชัยค่ะชื่อเล่นชื่อไมเมค่ะอายุ19ปีส่วนสูง152น้ำหนัก49ค่ะก็ไปไหนก็ไปไปคนต่อไปคนต่อไปนายนายคิดว่าที่ผ่านมามีใครดีบ้างไหมคนเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะครับอีที่เสียงแบ๊วๆนั่นนะน่ารำคาญจะตายสวยตรงไหนเนี่ยอ๋อลืมไปอย่างนายเนี่ยคงดูผู้หญิงไม่เป็นสินะเป็นสิครับอย่างคุณนำพาเนี่ยถึงเรียกว่าสวยใช่ไหมครับนี่เจรอนานแล้วนะนี่เขาลืมคิวเราปะเนี่ยแต่ก่อนไม่เห็นต้องมานั่งแคสอะไรอย่างงี้เลยอ่ะจะเย็นๆก่อนนะคะน้องไอค่ะมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนแบบนี้แหละค่ะลูกค้าคอยดูนะอย่าให้ดังบ้างแล้วกันจะชด5ชด10เลยคอยดูน้องไอค่ะถึงคิวหนูแล้วจ้าโอ้ถึงคิวแล้วเหรอคะรอนานมากเลยนึกว่ามาแคสหนังฮอลลีวูดสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะด้านในเลยนะคะขอบคุณค่ะทางด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณธรรมภาพาสใครน้องชื่อไอรดาค่ะนักร้องปะไม่ใช่ค่ะทำไมถึงนักร้องคาเฟ่อะไม่ใช่ค่ะน้องเนี่ยเป็นนักแสดงค่ะสู้ๆนะคะน้องไอเชิญค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวน้องเล่นไปแบบไม่ต้องมองกล้องนะแล้วก็พูดไปตามบทหรือว่าถ้าอยากจะพูดเป็นตามฟีลลิ่งของตัวเองก็แล้วแต่ลองดูในเรื่องเนี่ยคือเราเล่นเป็นตัวร้ายจ้องที่จะทำลายไซมอนแล้วก็ฟีลลิ่งจะเป็นประมาณแบบหัวหน้านางพญาอะไรอย่างเงี้ยเออนะลองดูลองดูได้ค่ะรับทราบค่ะโอเคพร้อมนะครับ5 4 3 2เดี๋ยวนะคะโทษนะคะคือว่าไออยากได้คนที่มาเล่นเป็นไซมอนด้วยอะค่ะไอคิดว่าแบบไอจะมีฟีลลิ่งมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมว่ามันก็ดีนะครับคุณลำพามันจะได้เห็นฟีลลิ่งในการตอบโต้กันด้วยงั้นพี่เป็นหนึ่งช่วยเล่นได้ไหมคะผมว่าผมอยากดู acting จากตรงนี้มากกว่าครับหยุดตีไปสิอะไรนะครับไม่ได้ยินที่ฉันสั่งหรอครับผมจะมาเล่นเป็นไซมอนนะครับทราบค่ะโอเคพร้อมนะ5 4 3 2 action คนอย่างนายอ่ะสู้ฉันไม่ได้หรอกไซมอนยังไงนายนะก็ไม่มีวันเอาชนะฉันได้
คนต่อไปเฮ้ยผมว่าคนนี้โอเคเลยนะครับโลมากเอ้าแต่ว่าพี่เป็นหนึ่งเขาก็บอกว่าโอเคแล้วนี่คะแต่ฉันไม่โอเคคือถ้าไม่โอเคตรงไหนเนี่ยบอกให้แก้แอคติ้งก็ได้ค่ะฉันคงแก้แอคติ้งให้ไม่ได้หรอกนะเพราะดูจากท่าทางเธอแล้วเนี่ยน่าจะถนัดแก้ผ้ามากกว่าคนมันดูไม่แพงเล่นยังไงมันก็ไม่แพงเราเล่นแพงๆต้องเล่นยังไงเหรอคะคุณนันทพัฒน์คือเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมคะทำไมฉันต้องทำเอ้าทำไม่ได้หรอคะพอดีว่าไออยากดูของแพงดูแล้วจำจำแล้วก็อย่าทำให้ผิดพร้อมนะครับ5 4 3 2 action คนอย่างนายสู้ฉันไม่ได้หรอกไซมอนยังไงนายก็ไม่มีวันเอาชนะฉันได้ว่าจะเล่นหนังไม่เป็นซะอีกครับเล่นแบบเนี้ยทำได้ไหมแต่ดูจากหน้าแล้วคงไม่มีปัญญาสินะเสียเวลาคนต่อไป next วันนี้คนมาแคสหมดแล้วค่ะคุณลำพาอุ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะน้องดาจะแคสด้วยค่ะมาอีเตี้ยเกะกะฉันไม่ให้ช่วยไม่ได้ก็แกอยากหลอกฉันเองนี่ว่าจะให้ฉันเป็นนางเอกทั้งที่จริงไอ้บทนางเอกเนี่ยมันไม่มีด้วยซ้ำก็ช่วยไม่ได้อยากโง่ฉันหลอกเองทำไมล่ะแกก็แก่งจะมาแคสอีกเหรอแล้วนี่เล่นเป็นบทโสเภณีรุ่นป้าเล่นแบบเธอเนี่ยนะพี่มอนคงจะเอาหรอกอ้าวอีดาทำไมเด็กเป็ดมาเลยหรือจะไฟมาจะมาเลยเหรอมาละเอามาน้ำแล้วก็หยุดแบบนี้เหมือนเวลาที่หมามันกัดกันเลยเนาะนี่คุณสาดน้ำจะทำไมเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้นะไม่มีใครได้บทนี้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าฉันไม่เอาดาราเกรดต่ำ
หรือดาราโนเนมที่ไหนมาเล่นหนังฉันได้พังพอดีฟายูตี้กลับครับเป็นหนึ่งคะแล้วอย่างเงี้ยไอยังจะได้เล่นอยู่ไหมน้องถอยไปก่อนเดี๋ยวจอพี่เปียกต้องค่ะใจเย็นๆก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวโบท็อกที่ฉีดมานี่มันจะคลายหมดจริงด้วยอารมณ์เสียได้ยังไงล่ะเจอีนั่นนะทั้งดูถูกหนูแถมยังทำเป็นไม่รู้จักหนูอีกอ่ะอีนั่นที่หนูเรียกเนี่ยคุณลำพาพัดเดี๋ยวเราก็ไม่ได้งานลูกค้าลูกค้าโอ้ยนี่ไอ้เมียจะง้อมาแล้วนะแถมยังมีอีเตี้ยประพาดาได้อีกตัวโอ้ใจเย็นๆก่อนนะคะลูกค้ายังไงเนี่ยเราก็ต้องได้งานนี้นะคะลูกมีงานเนี่ยลูกก็ต้องไปรับงานทานข้าวนะคะลูกแล้วเราก็เผยพูดไปแล้วนะคะลูกค้าว่าเราจะได้ทำงานกับที่เนี่ยถ้าเราไม่ได้เนี่ยเสียหมาก็รู้โอ๊ยแล้วจะให้ไอทำยังไงอ่ะก็มันไม่เลือกไออ่ะเอาอย่างนี้ค่ะลูกค้าเจ๊ได้ยินมาว่างานนี้มีเงินลงทุนของคุณไพโรจน์อยู่ซึ่งทางนั้นเนี่ยเขาก็ร่วมทุนกับบริษัท TK Movie ซึ่งเป็นต้นสังกัดของไซมอนยังไงซะทุกอย่างคุณไพโรจน์ก็ยังเป็นคนกำหนดทิศทางของหนังเรื่องนี้อยู่นี่เจ้หมายความว่าใช่แล้วค่ะลูกค้าลูกต้องหาทางเข้าหาคุณไพโรจน์ให้ได้แล้วหนูเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับสวยมากเลยนะคะลูกค้าเนี่ยสวยได้แน่มาเลยนะคะคุณแม่ดูอีรำพาสิคะวันก่อนเนี่ยมันทิ้งน้องนาไว้กลางถนนแล้ววันนี้เนี่ยมันสาดน้ำใส่น้องนาอีกอะแล้วคุณแม่ก็เห็นจะช่วยอะไรน้องดาเลยอะใจเย็นๆสิคะน้องดาคุณดาช่วยน้องดาอยู่แล้วนะคะคุณลูกช่วยอะไรล่ะคะคุณแม่คุณแม่จะไปฟ้องคุณพ่อหรอคะคุณพ่อก็ไม่เห็นทำอะไรมันได้เลยคุณแม่ก็เหมือนกันนะคะจัดการมันไม่ได้สักทีอ่ะน้องดาไม่อยากทนแล้วนะคะคุณแม่น้องดาไม่ทนแล้วนะรู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะคุณดารู้แล้วนะคะคุณดาก็เริ่มทนกับการกระทำต่ำๆของอีนางลำผ่าไม่ได้แล้วเหมือนกันล่ะค่ะคุณดาว่าคุณดาต้องจัดการกับมันอย่างเด็ดขาดสักทีค่ะ